Check it ที่นี่กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรไม่เหมือนกับฉากที่ผมเคยเห็นข้างในละครบางฉากบางตอนแม่งก็มีชั่วมีดี But one day I wanna be free อยากไปสู่โลกกว้างแต่ผมไม่ยอมตามคุณอยากให้ม็อบกลับบ้านไม่อยากให้นอนกลางกรุงอยากให้ทักษิณจับมือกับสนธิริมทองคุณทำไมไม่คิดว่าคุณนะแค่ยอมผมและผมยอมคุณไม่บอกว่าเมืองสิวิไลที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนเกลียดเกลียดเรียงระเบียบที่มีวินัยทำไมต้องผ่านเกลียดที่มีใจมันน่าจะทำให้ปวดจนจะรังเกียจคนที่รีวิไลไม่รู้ทำไมต้องมีบททำไมต้องมีบัฟติสค่าคนเหมือนกดรีโมทไรประโยชน์เหมือนการผิดทำไมต่อต้านและต้องแอนตี้พวกฟาสิสต์อยากเกลียดความเกลียดความชังเหมือนกับฝังความจำใส่ฮาร์ดดิสอยากจะรู้สันดานให้ขุดลงไปถึงรากเหง้านึกว่าเทพบุตรแต่ในที่สุดก็พลาดเป้ามึงบอกให้เชื่อคำสอนของผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทำไมชาวนายังตายบนรากข้าวภูมิใจในความเป็นไทยในเรื่องวัฒนธรรมคนไม่รู้อีหน่อยอีเน่เป็นล้านต้องคอยมารับกรรมมันน่ารำคาญที่ว่าคนไทยต้องรักกันพวกที่สร้างแต่ความชิบหายทำไมพวกต้องไปรักมันสู้กันด้วยความกระเสือกและกระสนอมประชาธิปไตยใส่ข้าวกันเดือดเหมือนขนมแต่ลิ้นไม่รับรสอะไรเหมือนอะไรขมถ้าสันติอย่างที่เอ่ยเพื่อนคงไม่มีเลือดเกลื่อนถนนบุญมีน้อยหรือจะสู้บาปหนักควรปิดทองหลังพระใครกับเอาทูบปากปากอย่าท้อในดวงประทีปต้องตีนถีบปากกัดจงพลีชีพไม่ทวนไทยผู้ใหญ่ชาวไทยต้องทนทุกคนต้องดิ้นรนไปเป็นจังหวัดต้องเส้นศาสตร์กระเซ็นจนหลังกระเด็นไปติดพนักเป็นเร็วไปที่รอเวลาติดประทัดอาจจะดูเหมือนบ้าไปแต่ข้างในจิตพยักคนมีวาจาเหมือนกับมีอาวุธอยากแกร่งในปัตตภีต้องฝึกวิทยายุทธไม่มีใครอมตะเหมือนกับพญาคุดเข้าใจในชีวิตมึงก็อมิตาพุทธยีนมนุษย์คนเรามีเอ็กแล้วก็วายมันเป็นสัจธรรมที่พอมีเซ็กซ์แล้วก็บายชีวิตไม่ใช่รูเล็ตที่โยนลูกเหล็กแล้วก็ทายปรับตัวไม่ทันก็เสร็จไปตามสเต็ปแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายฮาละแบกยอมาถูกที่ป่าววะตูนถูกครับถูกครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมปี4ผ้านะครับมาโผล่ในช่วง XO โชว์สดนะครับวันนี้นะครับใกล้ถึงซุปอัพแล้วเหลืออีกกี่วันนะประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์2สัปดาห์ถึงเหรอไม่ถึงสัปดาห์นิดๆสัปดาห์นิดๆกับสัปดาห์นึงแล้วนะครับนะครับเราก็จะถึงรายการซุปอัพ Rio Present ซุปอัพ Thailand 2018กันแล้วนะครับงานจัดวันไหนเหรอqualify วันที่28และ29นะครับวันที่30จะเป็นวันมอไซค์ก็คือซุปเปอร์ไบค์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยแบบกิจกรรมโป้งชึ่งติดชึ่งอะไรอุ้ยมีกงมีเกมอะไรให้เล่นนะครับปกติเราไม่มีงานแดกที่ไหนแน่นอนมีเกมให้ท่านเล่นเพลิดเพลินนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าบางทีงานแข่งรถที่ไม่ได้มีแต่รถแข่งไงเราเป็นเจ้าแรกนะครับสร้างมีความเอนเตอร์เทนให้คนที่บางทีแบบเหนื่อยๆมาดูรถแข่งมั่งอะไรมั่งก็ดูแต่รถบ้างเมียพาพงพาเมียพาโด่งพาเด็กมาก็ไล่ไปเล่นเกมก่อนนะครับกิจกรรมนะใช่แบตเตอร์อารีน่าแบตเตอร์อารีน่าเอาคนที่ไม่ถูกกันมาต่อยกันใช่ไม่ใช่นะโอเคเกมไม่เล่นจากทางสปอนเซอร์ครับครับผมเกมเยอะแยะมากมายครับต้องไปนะครับดูสดสนุกกว่าเยอะหนึ่งสองก็รอบชิงไงหนึ่งสองก็เป็นรอบชิงนะครับผมก็ปีนี้เรียกว่าเหมือนเดิมซุปอัพไม่ต้องคุยอะไรมากรถสมัครกว่า300คันแล้วนะครับตอนนี้รวมถึงมอเตอร์ไซค์นะนี่มอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหเพียบเลยแข่งแบบอนุรักษ์ครับแข่งไม่หยุดเลยคือวิ่งแล้วต่อเนื่องไปเลยไม่มีการหยุดนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้ก่อนซุปอัพเนี่ยเราก็มาดูความพร้อมก่อนไหมว่าแต่ละอู่ไงแต่ละอู่ว่ามีใครเขาเตรียมรถกันยังไงตอนนี้คือสัปดาห์ที่ทุกคนจะต้องมารุมมาตุ้มกันแล้วเพราะว่าเป็นธรรมเนียมนะจะเป็นสัปดาห์นรกไม่ได้นอนไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็สโลว์สเลย์มาตรวจสภาพเฮ้ยไม่นอนเลยพี่คือเราก็เป็นห่วงนะครับยังไงก็วางแผนแต่เนิ่นๆนะครับในการทำรถพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะฮะครับโอเควันนี้น้ำสะอาดคนละ8แก้วฮะดื่มน้ำสะอาดคนละ8แก้วครับผม8แก้วนะครับโอเคดื่มน้ำสะอาดไม่ต้องชงอะไรนะฮะก็โอเคตามนั้นรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ทันด้วยดูงาน
วันนี้เรามาอยู่ที่นี่เลยถ้าเป็นซัก10กว่าปีที่แล้วโอ้ที่มีรถแต่สีส้มๆรถรอลูกค้าสีที่ต้องส้มๆเหลืองๆนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเป็นสนามแดกเนี่ยถ้าเห็นแก๊งเซฟิโลซินเวียที่เป็นสีนี้มาเนี่ย รู้เลยครับจะต้องเป็นทูบเซอร์วิสอินเนอร์ไลน์นะครับโอเควันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนอู่ทูบเซอร์วิสนะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์บางซิดไปเมื่อคราวก่อนนะครับถึงซูเปอร์สีเหลืองนะฮะวันนี้เราลองมาดูซิว่าคันนี้ไปซ้อมมาแล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็มีอีโวคันใหม่นะฮะลงรุ่นซูเปอร์โฟร์โฟร์วิวได้ด้วยนี่ผมแอบเห็นแว๊บๆชุดใหญ่นะเอาอาร์เด็กไปเท่าไปครับดีไหมดีไหมส่งได้ทุกคนคิดการ์ดอยู่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยเลยไหมพร้อมไหมพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมเหรอกลับบ้านนอนดีกว่าไปพร้อมสิพร้อมสิป่าป่าป่าครับผมเดี๋ยวเราก็มีแต่รถอยู่ไหนกันวะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋อแล้วไปยืนตรงนู้นนี่มันร้อนนะครับนะครับผมเราก็อุ้ยดูท่าทางเอาเรื่องว่ะ นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมยืนอยู่กับคนนี้ชื่อโอครับคุณโอคนนี้ครับผมวิทย์ครับผมอ่ะเดี๋ยวถามหน่อยเริ่มจากวิทย์ก่อนนะครับว่าครับผมทูบสวิตช์นี่เกิดมาได้ยังไงก็เกิดมาจากก็ตอนแรกๆก็ทำรถเพื่อนๆนะครับก็รถเดวิดรถโออะไรพวกนี้แล้วก็เล่นๆกันมาครับผมก็คือแรกเริ่มก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปซึ่งแบบพออยากทำรถก็ทำกันก็แก๊กๆกันก่อนใช่ครับผมแล้วมันมาเป็นธุรกิจได้ไงมันมาเป็นธุรกิจได้ยังไงก็พอทำแล้วมันได้เวลาได้อะไรก็มีรุ่นน้องมีอะไรออกมาช่วยทำอะไรเงี้ยมาทำมาเรื่อยๆกี่ปีแล้วครับทำมากี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วครับอ๋อนี่ก็วัยเขาเรียกนะเด็ก90เด็ก90ใช่ก็เริ่มจากรถ90สมัยนั้นก็ไม่พ้นเซฟิโร่เจป่ะใช่ครับเซฟิโร่เจอีคาอะไรพวกนี้ครับซีวิค3ประตูครับผมครับก็เรียกว่าเท้าความไปสักหน่อยนะครับสักประมาณปี 2005-2006 เนี่ยอูทูบเซอร์วิสเนี่ยต้องได้ขึ้น1ใน3ในรุ่นเสมอมีรุ่นอะไรบ้างครับตอนนั้นที่ดังๆเลยตอนนั้นก็ต้องเป็นเซฟิโร่เนาะเซฟิโร่ใช่เซฟิโร่ครับผมเริ่มจากซูเปอร์ซิกครับ2บูนใช่ครับมีบูนมีซิดนีย์เวลาตอนนั้นวิ่งกันเท่าไหร่ฮะซูเปอร์ซิกขับ2 9ไปปลายมั้งครับ9ไปปลายขับ2ใช่น่าจะเป็น9ไปปลายน่าจะยุคนู้นหรือไม่ก็10ต้นๆประมาณนี้ใช่ครับ10ต้นใช่ครับนะฮะแล้วก็รุ่นโปรมีมั้ยโปรมีมั้ยก็เสร็จแล้วก็ซิดนีย์ก็มาใส่เป็นเกียวโตแล้วก็ไม่ใช่โปรแล้วก็มาเป็นโอเพ่นไปเลยนะครับอ๋อคือวิ่งซูเปอร์แม็กไปเลยเป็นซูเปอร์แม็กไปเลยครับเป็นบอดี้เซฟิโร่แล้วใส่เกียวโตไอ้คันนั้นบาดที่ว่าปุ๊บใช่ในรูปถ่ายนะครับถ้าใครลองย้อนไปดูนะครับอินเตอร์แม่งอ้างอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นกล่องเพราะตีครับก็มาคุมแก๊สมันเลยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อ๋อก็ยุคนั้นก็ยังไม่มีกล่องทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้ก็พอได้อยู่ก็พอได้นะฮะคันนี้ก็เป็นคันที่ผมจำได้นะครับพอเลี้ยวมาตรวจสภาพเนี่ยมาทั้งอย่างนั้นเลยฮะวิ่งเสร็จปุ๊บมาจอดปุ๊บแล้วก็ดับควันดับอะไรกันตรงตรวจสภาพเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปเลยใช่ครับเปิดปลายเส้นพอดีใช่จำได้เลยว่าเข้าปลายเส้นปุ๊บไฟลุกเลยใช่ครับแต่ว่าโชคดีว่าอย่างที่บอกว่าเดวิดใส่ชุดกันไฟใช่ครับนี่แหละครับทำไมว่าความปลอดภัยใช่ซุปอัพเรื่องมาชิบหายเลยต้องชุดกันไฟต้องไอ้นั่นกันไฟนี่กันไฟโอ้ใจไม่ใจอ่ะไม่ได้นะครับคืออย่างที่บอกว่าแม้แต่ว่ารุ่นไม่ได้แช่งใครนะรุ่นเล็กใช่ก็น่ากลัวรุ่นเล็กขึ้นทุกวันใช่ครับใช่ขอให้รุ่นเล็กมีโอกาสเกิดไฟไหม้ไหมเกิดได้หมดแล้วครับมันเป็นรถแข่งเซฟไว้ดีกว่าครับของมันต้องมีแต่ไม่ต้องใช้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์วิทย์ก่อนนะครับเพราะโอเนี่ยจะอยู่ในส่วนของผู้จัดการทีมใช่ฮะถามวิทย์หน่อยว่าหน้างานคือไอ้หน้างานเนี่ยมันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้างานเนี่ยต้องฟังเลยนะครับอย่าถามนิดนึงว่าวิธีการอย่างเซตรถปีนี้มีรุ่นอะไรบ้างก็มีซูเปอร์ใช่ไหมครับซูเปอร์แม็กเป็นซูเปอร์แม็กใช่ไหมแล้วก็คันนี้ก็เป็นอีโวรุ่นโอโฟใช่ไหมครับดูรถก่อนไหมเป็นซูเปอร์ซูเปอร์อ่ะเดี๋ยวไปดูรถก่อนไหมอ่ะเราไปดูนะครับ Evo 8เนาะใช่ครับ8ครับในรุ่นซูเปอร์นะครับก็เมื่อยคอนิดนึงนะครับเพราะรถอยู่ข้างบนคันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับวิทย์ก็ไม่มีอะไรเครื่องก็ธรรมดาครับก็คือเน้นตัวถังเน้นอะไรมันเบาแค่นี้แล้วก็มาถ่วงเพิ่มให้ตามกติกาซูมอัพอ๋อครับผมคันนี้เครื่องสเต็ปอะไรสเต็ปประมาณไหนเอ่ยก็
ลูกก้านข้อครับ2002ธรรมดาทาโบก็เป็น GTX 3582ก็อาจจะไม่ทันสมัยนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้เน้นแรงม้าอะไรมากครับเราเน้นระบบส่งกำลังอะไรพวกนี้มากกว่าไส้ในยี่ห้อละครับ Inner Motive Inner Motive คือใช่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 ก็คือมันเป็นแบรนด์เกิดขึ้นใหม่นะเป็นอินเนอร์ครับผมก็เป็นมีลูกมีก้านมีข้ออะไรเงี้ยอ๋อเป็นของเราปะใช่ครับเป็นของผมเองอ๋อครับก็เป็นก็ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนโอเคนะครับก็เรียกว่าทางทูบเซอร์วิสก็มีผลิตภัณฑ์อินเนอร์โมทีฟใช่ครับเกิดขึ้นใช่ครับใช่ฮะโอเคแล้วเครื่องประมาณกี่แรงม้าคันนี้800นะเกือบ800 700กว่าเกือบ800ก็คือเราทำไมเราไม่เน้นแรงม้าเยอะก็เนื่องด้วยแท็กเนื่องด้วยผมอาจจะเซ็ตรถยังไม่ชำนาญมากอะไรเงี้ยก็แรงม้าไม่ต้องเยอะก่อนดีกว่าเพราะว่าอีโวมันถ้าเกิดม้าเยอะมากมันต้องอัปเกรดหลายๆอย่างซึ่งมันจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงแฟนๆอีโวฟังหน่อยว่าถ้าเกิดว่าแรงม้าเยอะๆบางคนอาจจะมองเฮ้ยขับ4ไม่น่ามีอะไรมากจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องเจอกับเผาหน้าเผาท้ายเผากลางทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงครับผมก็เลยเรายังไม่ได้ใช้แรงม้าเราใช้ระบบส่งกำลังความต่อเนื่องมากกว่าก็นี่ก็เห็นเลยนี่กำลังไล่อยู่จะเลยเกียร์ของอะไรครับเนี่ยก็เนี่ยเกียร์ของคันนี้แหละครับไปลองวิ่งมาแล้วก็ลองมาไล่ใหม่ว่ามันจะทำยังไงมันเหมาะสมครับผมอันนี้คือเกียร์ก็คือยังไปเกียร์เฮดแพทเทิร์นเกียร์เฮดแพทเทิร์นสแตนดาร์ดแล้วเราก็จะต้องเอาเกียร์สแตนดาร์ดอีกหลายๆลูกมาผสมกันก็กำลังจะคิดว่าจะผสมได้หรือเปล่าครับผมปัญหาที่เจอในอัตราโทเกียร์สแตนดาร์ดมันจัดไปนิดนึงนะครับรู้สึกมันค่อนข้างจัดคือมันแวดหมดเร็วไม่มีเนื้อเลยแวดอย่างเดียวเลยครับอยากให้มันมีเนื้อมากกว่านี้เวลามันวิ่งคำว่ามีเนื้อก็หมายความว่าวิ่งคือให้มันมีความเร็วให้มันใช่ไม่ใช่แบบทิ้งอย่างเดียวเลยก็คือแวดแต่รถคือความรู้สึกดีใช่แรงที่หายเลยแต่รถไม่วิ่งใช่เป็นแค่ความรู้สึกอันนี้เราก็มาไล่อัตราทดเกียร์ใหม่แล้วเราต้องไปทางไหนครับให้ยาวขึ้นหรือว่าให้ยังไงต้องไปให้มันยาวขึ้นแต่ปัญหาคือเราไม่มีเกียร์ซิ่งก็เลยจำเป็นจะต้องรื้อหลายลูกว่ามันมีสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับก็ไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่พยายามจะผสมกันให้ได้ในเวลาอันสั้นนี้ครับฮะคือมันอาทิตย์หน้าแล้วนะใช่ครับก็นี่ก็รื้อแล้วครับแล้วก็จะกำลังแก้ไขอยู่ว่ามันจะทำยังไงมันจะได้ครับก็เป็นสัปดาห์การไม่ได้นอนนะฮะใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของเครื่องไปแล้วช่วงล่างอันนี้เห็นว่าใช้โอ้ของเทพไปแล้วเนี่ยใช่ครับของเทพแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเพื่อแดกมันเป็นเพื่อเซอร์กิตอ้าวฮะเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดอ๋อครับผมครับผมมันก็เลยออกมาเป็นนี้เดี๋ยวเรามาเซตค่าเคสปริงเพิ่มหน่อยครับก็น่าจะพอใช้ได้แล้วสมมติว่าอย่างโชคเซอร์กิตมาเอามาวิ่งแดกเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับคือตอนนี้มันไม่เอาพื้นเลยมันกระเด้งทั้งทางเลยแม่ด้วยความที่มันแข็งเวลาเจอพื้นสนามมันก็กระดอนนิดนึงแต่ว่าเราได้เปรียบตรงที่มันมีเป็น two way มีบัมกับรีบาวเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันดูดสนามมากขึ้นแต่ว่าค่าเคสปริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะสมเดี๋ยวก็เปลี่ยนค่าเคสปริงที่มันเหมาะสมนิดนึงคือนี้ใส่ลงไปเทสก่อนเพราะว่าของมันเป็นของที่มีอยู่ทั้งหมดครับผมก็พูดง่ายคือเซอร์กิตก็จะแข็งหน่อยเพราะว่าให้รถมันโรลลิ่งน้อยใช่พอมาแดกมันก็อยากได้ความนุ่มพอมาเจอกับพื้นสนามมาเจอความเบาปุ๊บรถมันจะลอยเหนือพื้นไปก็คือมันตกแล้วก็จะล้อจะไม่ค่อยติดพื้นว่างั้นใช่ครับพอล้อไม่ติดพื้นมันก็ทั้งคอนโทรลลำบากด้วยแล้วมันก็ไม่มีเวลาด้วยมันก็ถ่ายกันค่อนข้างอันตรายมากก็เลยไม่ค่อนเลยนะอันตรายมากเพราะว่าช่วงตบเนี่ยน่าจะไปอยู่ช่วงปลายๆป่ะใช่ครับมันแว๊ด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 จะฟังเสียงเครื่องจะเห็นเลยมันแว๊ด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 อยู่ตลอดเวลาเลยครับก็เกิดจากการบัมใช่ครับมันไม่เกาะเลยอ๋อโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงผมสงสัยนิดนึงนี่ตามกฎกติกาครับครับผมตามกฎกติกาเราเบาไปแล้วเราก็เลยต้องถ่วงเพิ่มบางคนอาจจะเห็นว่าชอบถ่วงนิยมจะถ่วงบนรถทำไมเรามาถ่วงใต้ท้องแกงอินเนอร์ไลน์เขาสไตล์เยอะนะครับคือถ้าแบบทวงแบบจะเลยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเขาก็ต้องหลบซ่อนๆหน่อยหลบซ่อนๆดูว่าสวยอะไรเงี้ยจะไปแปะๆเลยก็หมดไม่ใช่สไตล์เขาคืออันเนี้ยก็ถูกต้องนะครับคือการทวงเนี่ยวัตถุใดๆจะต้องยึดอย่างแน่นหนาน็อตต้องเป็นน็อตใหญ่นะครับไม่ใช่เอาน็อตเบอร์10มายึดไม่ได้นะฮะอันนี้บูลเลสซิ่งภรรยาสายเซอร์กิตเขาจัดการให้เองต้องชัดเจนอยู่แล้วครับผมอันนี้ดีฮะเพราะว่าแน่นหนาแน่นอนนี่จุดยึดบางทีเราไปเจาะ
ยึดกับพื้นรถพื้นรถมันก็บางทีบางส่วนมันก็บางใช่ครับถูกต้องครับอ๋อนี่ถ่วงไปกี่โลฮะเนี่ยน่าจะเกือบ7-80โลได้มั้งครับอ๋อครับผมรู้สึกจะมีนอกจากตรงนี้อันนั้นอันกลางด้วยป่ะครับใช่ครับเป็นตะกั่วครับถูกต้องครับครับก็ขนมาจากรถเซอร์กิตทั้งนั้นแหละครับรถเซอร์กิตก็คือรถเซอร์กิตเราก็จะถ่วงแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับรถเซอร์กิตก็ถ่วงก็เลยเอามาใช้ในพอดีรถเราเบาก็เลยเอามาใช้ครับผมแล้วถ่วงแบบนี้กับถ่วงอยู่ข้างบนนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยยังมีประเด็นอื่นอีกไหมอย่างถ่วงต่ำจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าครับยิ่งต่ำก็จะยิ่งดีเป็นความเชื่อซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันก็จริงนะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นทางทฤษฎีเราก็ทำให้ถูกต้องด้วยแล้วก็สวยงามด้วยครับครับผมก็คือถ่วงต่ำปุ๊บจุดศูนย์ถ่วงก็จะอยู่ต่ำลงใช่มันต่ำใกล้พื้นอะไรมันก็ดีอยู่แล้วครับครับผมคือถ้าไปถ่วงข้างบนปุ๊บมันก็จะไกวได้เดี๋ยวมันจะล้มมันจะไกวโอเคครับเป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงคือน้ำหนักมันควรจะต้องอยู่ล่างสุดไม่ใช่อยู่บนสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆจากทูสวิตนะครับครับผมโอเคนะครับกับคันนี้ก็จบคาดหวังเวลาไว้เท่าไหร่ก็ถ้าจะวิ่งกับเพื่อนได้ก็คงต้องประมาณสัก 10.0 แล้วมั้งครับเราถึงจะวิ่งกับเพื่อนๆได้ไม่งั้นเพื่อนๆเขาเร็วกันหมดแล้วเราก็อยากจะได้อยู่ประมาณนั้นโอเคครับจะแข่งกันลำบากครับผมก็เรียกว่าต้องรอชมนะฮะว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องไปชมที่สนามใช่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 จัดเต็มแน่นอนคันนี้แน่นอนครับแน่นอนปีนี้เราจะสู้ครับผมคนขับคือเดวิดครับหนุ่นโอเคครับก็คันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปดูรถเฟรมกันไหมแล้วเดี๋ยวอ่ะคันนี้แข่งด้วยป่ะครับคันนี้ไม่ได้แข่งครับแต่ก่อนเคยเป็นรถแข่งอันนี้มาเซอร์วิสธรรมดาก็คือคันนี้ใช่ใช่เคยเป็นรถแข่งเป็นซูเปอร์โฟร์โฟร์วีไดซ์เคยได้แชมป์ด้วยใช่ใช่ใช่นี่รถอดีตรถแชมป์นะครับก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมเป็นยางถนนมาเซอร์วิสครับตอนนี้เป็นรถบ้านไปแล้วแล้วเครื่องต้องทำกลับเป็นรถบ้านไหมครับหรือเครื่องท่านั้นเลยเครื่องเป็นเครื่องตัวเดิมเลยครับไม่ได้มีอะไรเพราะรถมันมีแอร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็แค่กลับกระจกกลับอะไรกลับไปแค่เองก็คือขี่เล่นได้อะไรได้ครับใช่รถขับเล่นได้ใช่ครับใช่นี่รถขับเล่นนะเนี่ย8-900ม้ากูจะบ้าตายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในนะครับตัวเด็ดครับตัวเด็ดซูเปอร์สเปนเฟรมเชิญผู้จัดการโอ๋ด้วยนะครับก็ยังเป็นซูเปอร์ที่สเปนเฟรมที่ยังใช้มิติเดิมใช่ครับใช่ยังเป็นซูเปอร์ที่เป็นมิติเดิมคือไม่ได้แบบตัดหลังคาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่เลยครับก็เห็นเดี๋ยวนี้เขาชอบหมอบหลังคาเตี้ยๆรถติดหมอบย่อรถแบนๆนี่ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างมันต้องทำใหม่สิครับถ้าอย่างนั้นอ๋อเราใช้ของที่มันมีอยู่ของที่มันมีอยู่เน้นว่าคือของที่มีอยู่เรามีอยู่แล้วเรามีโครงนี้อยู่แล้วเรามีอะไรมันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นความชอบของเดวิดด้วยที่ชอบซูปราอยู่แล้วใช่ครับเดวิดชอบซูปราก็อยากจะได้ทรงเดิมๆไว้ไม่อยากไปเปลี่ยนแปลงมันมันดูเรียบร้อยมันก็สวยดีครับผมก็คือทรงอมตะว่างั้นรถ90ครับครับผมนะครับคันนี้ปีนี้ทำอะไรเพิ่มจริงๆมันก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะครับเรามาไล่กับระบบของเกียร์แล้วก็ช่วงล่างมากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาอยู่นะครับว่ารถมันไม่ค่อยเอาพื้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเอาพื้นคือก็คือพอมันออกไปแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับครับผมเราก็มาแก้ไขระบบช่วงล่างใหม่ก็ให้ป้าแดงมาช่วยทำให้มันเต็มเวลามากขึ้นนะครับครับครับผมแล้วก็เสร็จรถก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็เหลือระบบส่งกำลังที่ชอบมีปัญหาครับชอบพังบ่อยอ่ะคันนี้ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ของออโต้2เกียร์ครับผมนะครับ J&W ครับ JW ครับออโตเมติก2เกียร์ใช่ออโตเมติก2เกียร์ครับทำไมถึงเลือกใช้ออโต้ฮะคนอื่นเขาใช้แอร์ชิฟเตอร์กันเป็นส่วนมากว่างั้นก็ออโต้มันก็อันดับแรกคือเซตง่ายนะครับเซตช่วงล่างเซตอะไรง่ายนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือเกียร์ลูกนี้ซื้อมาแพงครับครับผมและซื้อมานานแล้วก็ยังยินดีจะใช้อยู่เราคิดว่ามันน่าจะพอสู้ได้ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนครับเขาเรียกว่าเชื่อดิสู้ได้นะฮะไปนั้นก็จะอเมริกานิดนึงวัดรอบไปไหนฮะวัดรอบใช้จอเลยครับใช้จอเป็นจอโมเทคครับผมครับผมแต่ตอนนี้ถอดเก็บก่อนจอต้องถอดเก็บครับครับผมทำไมฮะเดี๋ยวกลัวคนมาขโมยข้อมูลหรือไงพอดีมันต้องเวียนใช้หลายคันด้วยนะนานอยู่แล้วเจอกิจด้วยครับผมเรียกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สมให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่าสุดใช่ครับสโลแกนของทูเซอร์วิสอินเนอร์ไลน์นะครับอยากดูเครื่องอ่ะได้เลยครับได้คนดูอยากดูเครื่อง
อ้ยเดี๋ยวให้ดูความใหญ่โตของไอ้นี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราแกะออกไปเดี๋ยวเราดึงออกไปเลยก็ได้ครับครับผมโอ้โหให้ดูนะครับหอยไม่ธรรมดาเทอร์โบของอะไรครับเนี่ยใหญ่พี่การเล็ด GTX ครับ47คงไม่ได้ใหญ่มากหรอกสำหรับพอสอนี้เหรอฮะอ่าฮะเอางี้ถือว่ากลางๆแล้วกันดูในรูปอ่ะดูในวิดีโอไม่รู้หรอกครับเอาดูท่อนี้ก่อนท่อดักก่อนมือผมก็ไม่เล็กนะ มันยิ่งกว่างูเหลือมอิ่มไม้นะเนี่ยโอ้โหแล้วดูเทอร์โบครับเทอร์โบก็ท่อใหญ่ขนาดนี้เทอร์โบก็เลิกคุยฮะเอามือโปะเขาเรียกว่าอะไรนะสองมือปิดสองตีนโปะยังไม่มิดเลยนะฮะใหญ่จริงนะครับอันนี้สเต็ปเครื่องมีอะไรบ้างครับวิทย์ก็เป็นลูกกั้นข้อครับลูกกั้นข้อ 3,400 ครับผมข้อเป็นของอะไรครับตัวนี้เป็นของโคเวอร์ของโคเวอร์ครับครับผมแล้วพวกแคมก็เป็นของโคเวอร์ครับครับผมอ่ะโคเวอร์ทั้งชุดเลยใช่ครับใช่ครับนะฮะแรงม้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับจริงๆมันเป็นเกียวโต้แรงม้าที่ออกล้อมันจะแลดูไม่เยอะมากนะครับก็น่าคร่าวๆออกมาจากล้อก็น่าอยู่ประมาณสัก 1,100 ไม่เกินนี้หรอกครับครับผมรวมในตัดแล้วนะอ๋อฉีดไปปุ๊บนี่1,100แรงม้าประมาณ 1,100 แรงม้าที่ล้อเพราะมันอยู่ในเกียร์ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเกียวโต้แล้วถ้าเป็นเกียร์ที่เป็นมีคัทแบบปกติจะแอร์ชิฟหรืออะไรก็ตามน่าจะ 1,400 เลยมั้งไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับ 1,400 คิดว่าน่าจะได้สบายๆครับก็ยังเรียกว่าเป็นเครื่องที่ยังหากินได้นะครับ 2J ค่อนข้างแข็งแรงครับใช่ครับโอเคครับคันนี้ปีนี้คาดหวังเวลาเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าก็สัก 7.5 ประมาณนี้ครับครับผม 7.5 ครับผมถ้า 7.5 แต่ใจผมว่ามันวิ่งได้ดีกว่านั้นนะ 7.2 ไหวมั้ยไม่ไหวเป็นแค่ความฝันแต่ก็อยากจะได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราพัฒนาไปเรื่อยๆดีกว่ามั้งครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์เล็กน้อยครับว่าเรายังต้องคงแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำตามสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่หรือเราใช้ให้คุ้มค่าที่สุดคือสุดจริงๆก็ใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนครับเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะวิธีการทำเครื่องมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องทั้งน้ำมันทั้งเทอร์โบทั้งเกียร์มันไม่เหมือนกับยุคที่ผมใช้แล้วคือตอนนี้เอาง่ายๆว่าเครื่องตัวนี้ขอเอาให้แบบสเต็ปนี้เอาให้สุดจริงๆแล้วแบบพอใจดีกว่าให้เป็นที่พอใจสำหรับเราเพราะว่ามันเก่าไปนิดนึงมันตกเทรนไปแล้วของพวกนี้ก็เรียกว่ายังก็ยังได้อยู่ถ้าลงตัวผมว่าน่าจะได้ดีกว่าเป้าหมายครับผมครับผมหวังไว้แต่ก็น่าจะได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวโอเคจากวิทย์พูดถึงวิธีการเซตรถไปแล้วนะครับถึงผู้จัดการโอ๋มั้งครับรบกวนหน่อยปีนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยหน้างานตลอดอ่าฮะครับใช่อ่ะมีการวางแผนไว้บ้างไงว่ายังไงบ้างสำหรับรถ2คันนี้วางแผนก็หน้างานก็ไปดูหน้างานว่าเป็นยังไงถงแท็กเป็นยังไงดีไหมตรงไหนสวยตรงไหนอะไรแล้วก็ต้องไปเลือกหน้างานอีกทีนึงคือตรงนี้เราตอบไม่ได้ตรงเนี้ยครับว่ายังไงอ่ะอินเคสว่าถ้าเจอสวยก็แล้วไปใช่แต่ถ้าเจอมีข้ออะไรบางอย่างอาจจะบอกไม่ใช่บอกไม่สวยอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะทำยังไงโอ้โหก็ต้องเลือกกันอีกทีเลยตรงนั้นต้องคุยกันระหว่างผมกับคนขับว่าเอาไงก็คือเราบอกเราคนบอกลายใช่ครับผมคือผมก็ต้องดูก็ดูหน้าลายว่าเอ้ยตรงนี้มันได้นะตรงนี้มึงเซฟหน่อยมึงระวังหน่อยอะไรประมาณนี้ก็คือหน้างานก็ต้องคุยกันตลอดเพราะเราอยู่ข้างหน้าเราเหยียบแท็กเราก็จะรู้ดีว่าไอ้แม่งลื่นแม่งเหนียวก็คือเหยียบไปตรงที่เบิร์นใช่ใช่ช่วง60ฟุตแรกอ่าฮะเราก็จะบอกเอ้ยวันนี้แท็กมันสวยมึงไปได้เต็มที่แน่นอนวันนี้มันก็ไม่ค่อยนิดๆหน่อยๆก็มึงก็จะเซฟนิดนึงประมาณนี้ก็จะคุยกันประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เพราะหน้างานมันตอบอะไรไม่ได้ครับจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้กลางนะครับคือหน้างานคือหน้างานจริงๆนะครับคือมันทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เสมอไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรคงที่อ่ะวันเริ่มต้นแท็กวันนี้ดูตอนเช้าสวยพอถึงจะคิววิ่งคันหน้าระเบิดทำยังไงล่ะตอบไม่ได้ครับลื่นสรุปต้องเปลี่ยนแท็กแทนที่คุยกันว่าแท็กวิ่งแท็กนี้เต็มที่กลายเป็นแท็กนี้วิ่งไม่ได้ต้องย้ายไปแท็กนึงอ้าวแท็กนู้นแม่งไม่สวย
หรือว่าสู้แท็กนี้ไม่ได้เดี๋ยวสู้ไม่ได้ก็ต้องคุยกันอีกทีนึงว่าเออเฮ้ยจะออกกันยังไงยิงกันท่าไหนเลือกกันยังไงอยากฟังคำสื่อสารหน่อยเพราะว่าในหน้าแท็กเนี่ยซูเปอร์แม็กจะให้มีทีมงานได้แค่คือ2คนจริงๆผมว่ามันน้อยไปนะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าถ้าถามอ่ะ1คนอยู่ข้างหน้ากับ2คนข้างหลังและมีร่มมีอะไรอีกยงยางอีกถ้าซูแม็กไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์จริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเพิ่มครับเพราะว่าต้องเขาต้องถูยางก่อนแล้ว2คนอ๋อถูกมั้ยก็วิ่งไปก็เอามือถูๆใช่แต่ถ้ามีเข้า2คนคือหน้าคนหลังคนก็ต้องวิ่งสลับไปครับผมอยากเพิ่มนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยเป็นนะปีหน้าเป็นข้อเสนอที่ดีครับใช่ๆเพราะว่ามันน้อยอ่ะโอเคนั่นแหละสมมติว่าเรามีเวลาไม่มากในหน้าแท็กก่อนรถเบิร์นยางปุ๊บเราจะบอกอะไรกับคนขับบ้างสมมติว่าเราเปิดประตูไปคุยกับเขาเนี่ยมันต้องสั้นกระชับภาษาที่ใช้เริ่มต้นเลยก็อย่างของผมมากผมจะมีวอลคุยกันเลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องอะไรครับก็คุยเฮ้ยเป็นไงรถโอเคไหมเครื่องอุณหภูมิทุกอย่างโอเคไหมโอเคก็ทำผมก็มาบอกว่าเอ้ยโอเคแท็กสวยมึงได้เต็มที่ไปเลยร่มเคลียร์แล้วแล้วก็เช็คพวกในตัสอะไรพวกนั้นว่าพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างปุ๊บเข้าเส้นมาผมก็โอเคไปได้อาจจะเป็นคำคล้ายๆว่าเป็นคำสั้นๆใช่ใช่ใช่ก็คือจะส่วนมากก็เป็นอย่างเงี้ยโอเคมึงรู้เลยจบใช่จะดูประมาณนั้นส่วนใหญ่พอหน้างานจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากแต่คือก็เชื่อใจกันถ้าส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับบางคนที่ดูบางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรถคันนี้มันไม่วิ่งตามเป้าเลยวะทำไมปีนี้มันไม่ได้เวลารถมันควรจะเร็วกว่านี้ทำไมมันไม่ได้ตามเป้าก็คืออย่างที่บอกว่าหน้างานครับคือใช่คือออกสวยกลางไม่ค่อยดีปลายดีมันทุกอย่างมันตรงนั้นมันตอบไม่ได้ว่าจะเร็วไม่เร็ว คือคนที่คิดว่ารอบนี้ไม่เร็วบางคันก็เร็วมากบางคันที่ออกดีแต่ปลายเหี่ยวมันตอบคืออยู่ตรงนั้นแล้วคือมันตอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะครับผมคือทำได้อย่างเดียวคือให้แม่งได้ดีตรงนั้นคือดีที่สุดครับแต่คือจากนี้จากหลุดไฟเขียวไปแล้วก็อยู่ที่รถอยู่ที่คนขับครับอยู่ที่หลายๆอย่างรถมันไกลนิดนึงคนขับก็อาจจะยกนิดนึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือท้ายสุดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความปลอดภัยสูงสุดใช่ไหมเนาะใช่ใช่ใช่ตรงนั้นก็อยู่ที่ตัวคนขับแล้วว่าเขาจะยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยมึงคืออยากจะไปสุดทุกรอบเลยเป็นไปไม่ได้เขาอยากไปสุดทุกรอบอยู่แล้วคือเราก็แค่เตรียมตัวให้เขาได้ดีที่สุดแต่คอนดิชันถ้ามันมีอะไรต่างปุ๊บเรายังดื้อต่อไปก็มีนะบางครั้งระหว่างดื้อคนขับดื้อผมบอกว่าพอสรุปจบมาบางครั้งมันก็ไม่สวยมันก็มีเหมือนกันครับผมคือก็ต้องคุยกันเรื่องหน่อยการแข่งขันจะต้องมีการประสานงานระหว่างทีมงานโดยเฉพาะผู้จัดการทีมกับคนขับนะฮะแล้วก็คนขับก็ต้องประเมินสถานการณ์ตรงนั้นด้วยคือเหยียบอย่างเดียวไม่ได้บอกเลยใช่นะฮะแต่คืออยู่ตรงนั้นเขาก็แลกกันหมดอยู่แล้วจริงๆถูกต้อง คือเป็นเราก็อยู่ตรงนั้นเราก็ต้องแลกไงแต่ว่าแลกแล้วได้อะไรใช่ใช่ใช่ตัดสินใจก็อยู่ที่เขาใช่คือเราได้แค่นำทางเขาไปครับผมประมาณนั้นงานก็หนุกเปียบก็ดีครับก็เห็นโอ้จะวิ่งวุ่นตลอดเลยก็ส่วนมากคือถ้าที่นี่ส่วนมากผมก็เป็นคนคุมหมดทุกคันข้างหน้าประมาณนั้นถ้าส่วนใหญ่โอเคอ่ะแล้วอย่างรุ่นซูเปอร์แม็กก่อนรุ่นซูเปอร์แม็กเป็นรุ่นใหญ่แต่ปีนี้เนี่ยคือเป็นปีที่2ที่เรายกเลิกแบ็คอัพนั่นแหละแต่ที่สำคัญคือเหลือควอลิฟายแค่2รันอือฮึโอ้วางแผนยังไงบ้างในการควอลิฟายครับเหลือแค่2รันเท่านั้นก็แรกเลยครับก็ไปตั้งแต่รันแรกเลยถ้าจะไปเพราะว่ามัน2วันวันละรันอยู่แล้วมีอะไรมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วคือไม่เหมือนก่อนที่มันวิ่ง3แล้วมันแบ็คอัพคือรันแรกก็อาจจะเอาเวลาให้เข้าก่อนก็แขวนก่อน2แรก3แรกครับแต่ตอนนี้คือมันต้องแลกอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าไม่มีแบ็คไม่มีอะไรแล้ววันนี้พลาดก็ยังมีโอกาสได้ซ่อมอีก1วันเต็มๆครับประมาณนั้นพูดถึงควอลิฟายนะก็เต็มที่ตลอดใช่ๆๆเพราะควอลิฟายผมว่าตอนนี้มันเขาแลกกันแล้วอ่ะเพราะว่าเราแยกวันไงใช่เขาแลกกันหมดอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือถ้าปีก่อนๆนู้นก็คือเป็นควอลิฟายก็คือวันนึงวันนึงวนใช่อย่างงั้นมันต้องเซฟรถเซฟตัวอยู่แล้วแต่คือตอนนี้คือวันละรันน่ะผมว่าเขาหมดวิ่งจบกลับบ้านวิ่งจบเก็บรถเหนื่อยแน่นอนต้องบอกงี้ดีกว่าเรื่องแท็กเหนื่อยแน่นอนชัวร์ยังไงก็ปานิปัสสัยกันเลยนะฮะเพราะว่านอกจากว่าคือบางทีเครื่องแตกแล้วมันอาจจะส่งอันตรายแก่นักแข่งเองลื่นน้ำมันลื่นอะไรอย่างนี้คือคนดูเขาไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวยังไง
เขาดูเขาก็อยากสนุกใช่เข้าใจแต่คือทำไมช้าจังนู่นนี่นั่นก็ต้องเข้าใจทางทีมงานด้วยทางอะไรด้วยเขาก็ไม่อยากจะให้มันช้าหรอกครับเรียกว่ารถมีความเร็วสูงก็มีเหตุนะมันนิดเดียวอ่ะครับต่อไปได้อ่ะนิดเดียวจริงๆอ่ะแป๊บเดียวอ่ะแล้วย้อนกลับไปที่ซูเปอร์โฟคันนู้นหน่อยครับผมอีโวนะครับคันนั้นรู้สึกจะรู้สึกหนักใจไหมในการวิ่งเลยละหนักใจอ้าวมันน่าจะหนักใจไอ้นี่มากกว่าปะจริงๆมันหนักใจทั้งคู่ครับครับคือไอ้คันนู้นเนี่ยซ้อมเนี่ยเวลาสวยมากครับแต่คือวิ่งจริงเนี่ยมันมีจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กตอบอะไรไม่ได้เลยคือเดี๋ยวมันวิ่งได้วิ่งไม่ได้อ่าฮะอ่าฮะนั่นแหละต้องเอาด้วยคาถาไหมนะคือคันนี้ทำมา2ปีแล้วยังไม่มีเวลาสวยๆเลยครับคันเหลืองเนี่ยนะใช่ใช่คันอีโวคือสวยซ้อมสวยเวลาสวยเลยไปเบาๆ 10.5 ครับพอวิ่งจริงเคยที่อย่างวิ่งตอนงานโตโยอยู่ปลายเบอร์สะดุดทั้งเส้นเลยแต่ตอนซ้อมไม่มีอะไรเออแปลกนะครับก็อันนี้มันก็ตอบไม่ได้ไงว่ามันเกิดจากอะไรคือไดโน่สวยเวลาสวยขึ้นไดโน่เสียงดีซ้อมดีทุกอย่างซ้อมเช้าวิ่งดีสวยเบาๆไปเบาๆวิ่งได้ดีคิ้วๆเลยครับตอนแข่งจริงอ้าวสะดุดนั่นแหละคนขับตีนสะดุดเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยืนแสดงว่าไม่ได้ดูไลฟ์เลยใช่ใช่แต่อย่างครั้งนั้นครั้งนั้นจริงๆตั้งเป้าไว้จะเป็นซุปไอโปครับจริงๆคือโปแต่ว่าเราลองรุ่นนี้ก่อนเพราะถ้าไปโปมันไปเยอะเราก็เลยลองไล่รถจะมาเป็นซุปเปอร์ก่อนเพราะถ้ามันสวยมันได้ก็จะขยับเป็นโปอยู่แล้วเพราะโปรเจกต์คือโปรครับถึงลดน้ำหนักก็เราก็ใช้ประสบการณ์จากคันฟ้าใช่ใช่ใช่ก็คือใส่คันนี้ยืนคันฟ้าก่อนครับประมาณว่าตั้งเป้าไว้ให้เป็นคันฟ้าให้ได้ก่อนพอคันฟ้าก็โอเคเวลาก็ได้ประมาณนั้นแรกไหมฮะแรกไหมคันนี้ก็ต้องไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปเต็มๆว่างั้นใช่เพราะอย่าลืมควอลิฟายถ้าเวลาสวยปุ๊บคุณแน่ใจว่าคุณเข้ารอบแล้วแน่นอนไม่มีใครเขี่ยกูแน่ๆใช่รัน2ก็ไม่ต้องแล้วรัน2ก็ไม่ต้องหรือบางคนรัน1ยังไม่พร้อมไปลองรัน2ก็ได้แต่คุณเหลือรันเดียวนะนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนดีๆใช่ก็ต้องวางกันดีๆทีมก็คงต้องไปดูตรงวันงานอีกทีด้วยว่ายังไงแต่คือถ้าถามมันก็ไปอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องไปไปแต่วันแรกแน่นอนครับผมประมาณนั้นแล้วการสมมติว่าโอเคการวางแผนเตรียมความพร้อมดีกว่าก่อนถึงวันงานเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็จากที่ไปซ้อมมาถ้าเวลาโอเคก็ไม่มีอะไรก็เก็บรถอย่างเดียวเลยแล้วก็รอวันจริงก็เช็คน้ำมันเครื่องเช็คทุกอย่างหมดเช็คท่อเช็คสายบู๊สายอะไรทุกอย่างให้โอเคที่สุดแล้วคนขับรถต้องเช็คไหมครับคนขับปล่อยให้มันนอนเต็มที่พอครับครับแค่นี้เพราะว่าถ้านอนไม่เต็มที่จะวอยวายใช่ที่วอยวายนอนก็วอยวายครับอ้าวอ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการนอนอันนี้เป็นนิสัยเป็นเขาเรียกว่าจุดๆส่วนตัวใช่ครับผมยังไงก็โวยเวลาดีก็โวยเวลาไม่ดีก็โวยเป็นเรื่องปกติเพื่อนฝูงชิงกันหมดโอเคถ้าเกิดว่าวันไหนถ้าเกิดว่าเดวิดเงียบๆเนี่ยอันนั้นผิดปกติละใช่ใช่ใช่ต้องมีอะไรในใจละใช่ใช่อาจจะนอนน้อยมากหรือไม่นอนประมาณนั้นอ๋อประมาณนั้นก็สมควรนะครับก็คือคนขับก็ต้องพักผ่อนให้พอใช่คือบ้านเราเนี่ยมันน่ากลัวอย่างนึงคือคนขับก็ดันทำรถด้วยไงใช่ก็เรื่องนี้มันตอบยากเนาะก็คือเพราะส่วนมากคนขับบ้านเรามันก็คนขับก็คือเหมือนก็คืออู่แหละใช่เป็นช่างอะไรเจ้าของอู่ขับเองก็จะเจอบ่อยก็ต้องพักผ่อนกันหน่อยครับครับก็ต้องโอ้และเทศกาลนอนน้อยด้วยตอบว่าพักผ่อนคงไม่ได้ครับผมก็โอเคต้องลองดูนะครับเดี๋ยวมีให้ชมอีกไหมเดี๋ยวเชิญวิทย์หน่อยครับครับผมไม่ครับในฐานะเป็นคนทำเครื่องอันนี้ผู้จัดการนะครับในขณะที่คนทำเครื่องเตรียมตัวไปสนามยังไงครับผมก็ต้องพร้อมนะเพราะว่าจริงๆแล้วการแข่งขันซูปอัพเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่ารถเราแรงที่สุดครับการแข่งขันนี้มันวัดที่ทีมเซอร์วิสวัดกันที่ความพร้อมไม่ใช่ว่าแรงอย่างเดียวไม่ใช่เอารถลงไปปุ๊บแล้วจะบอกว่าตรงนั้นแรงไม่แรงไม่ใช่ใช่ใช่แรงแต่เร็วไม่เร็วว่างใช่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 ครับผมครับผมอันนี้ผมนิดนึงสมมติว่าเราเตรียมความพร้อมเป็นไงเครื่องเอาไปกี่ตัวจะเอาอะไรไปอะไรอย่างงี้เรามีวิธีการวางแผนยังไงบ้างครับในเรื่องพวกนี้อ๋อก็คือมันมีเรื่องของเวลานะครับมันมีเรื่องของเวลาจำกัดว่าเราคือเมื่อเกิดปัญหาปุ๊บเราก็ต้องซ่อมหรือว่าแก้ไข
พื่อจะวิ่งรันต่อไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องอุปกรณ์ส่งพลังพวกนี้เราต้องเตรียมไปพร้อมอยู่แล้วคือต้องมีไปเหลือดีกว่าขาดแน่นอนแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันผิดพลาดเรื่องพวกนี้ปั๊บเนี่ยมันเราจะเสียโอกาสครับผมคือการแข่งขันมันเสียโอกาสไม่ได้พังปุ๊บจะวิ่งไปซื้อเสียงกงก็ไม่ทันทุกอย่างต้องมีสแปร์ครับครับผมสแปร์ครับผมก็โอเคนะครับวันนี้เราก็สนุกกันนะครับสำหรับฮะเชียร์หน่อยดีกว่าครับโอเคอันนี้ฝากถึงแฟนคลับนะครับอ๋อฝากเชียร์ผมด้วยนะครับครับผมนะฮะคือพยายามทำให้มันดีที่สุดนะฮะลองดูแล้วกันนะฮะครับใครเป็นแฟนคลับทูปเซอร์วิสอินเนอร์ไลน์ครับนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับก็จะมีโดยหลักๆก็จะมีวิทใช่ครับนะครับมีโอแล้วก็มีเดวิดนะครับใช่ครับแล้วก็ทีมช่างนะครับทุกคนก็เรียกว่าเต็มที่งานนี้ปีนี้เต็มที่ไหมเต็มที่มากครับผมพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากครับพร้อมมากนะครับผมพร้อมมากจะวิ่งเป็นยังไงยังตอบไม่ได้ใช่ไปดูไปรอเชียร์ที่สนามนะครับถึงบางคนอาจจะยังแบบไม่ได้เป็นแฟนคลับของที่นี่อ่ะลองดูนะครับอ่ะลองดูว่าเขามีดีอะไรวิ่งยังไงไม่รู้แต่รับรองได้ว่าไม่อายเพื่อนโอเคดีกว่าจัดไปนะครับอ้าวโอเคก่อนจานะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับทำความสะอาดรถนี่นะครับโอ้เยี่ยมเลยรถจะได้เงาครับเซตสุดคุ้มเอาไว้ล้างรถแข็งนะครับ2คันน่าจะได้อยู่พออยู่แล้วครับโอ้เหลือเฟือนะครับแล้วก็พอเงารถแข็งเงาปุ๊บสะอาดปุ๊บก็นี่เลยนะครับเคลือบยางนะครับเวลาวิ่งปุ๊บมันเงาจะได้วิ่งวิ่งแล้วตัดเซ็นเซอร์จะได้เร็วขึ้นอีก 0.01 วิโอเคครับผมครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ MRX BF Film นะครับโอชิ GTX นะครับผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ดีวันสเปคนะครับผลิตภัณฑ์ทางความสะอาดคราบน้ำมันคราบสกปรกนะครับไวส์นะครับเสื้อซิ่งเรดแวร์นะครับเสเลกะค่ะถุยใบบังก้านะครับTKF Racing นะครับใครเป็นใครอยากซื้อ R35 ใครอยากเซอร์วิส R35 GTR นะครับไปที่นี่เลยครับเป็นออโตไลด์ดีลเลอร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับซื้ออะไรนะครับทำรถต้องมีอะไรใช่ไหมต้องมีไปนี่เลยเบอร์สันออโตพาร์ทนะครับมีทุกสิ่งบนเมืองมนุษย์นะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรติดแอร์นะครับเลือกซื้อปุ๊บตามสบายใจออกมาจ่ายตังค์ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายทำครับ DJI Go Gadget นะครับอยากได้ปุ๊บไปนู่นเลยเซ็นทรัลอิทวิลนะครับไปหาพี่เอียงนะครับถ้าพี่เอียงไม่อยู่ก็คุยกับมาวิกไปก่อนนะครับโอเควันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวๆช่องทางการติดต่อทูปเซอร์วิสอินเนอร์ไลน์อ๋ออ๋อฮะอ๋อฮะก็เอาเป็น LINE แอดให้เป็น LINE แล้วกันนะครับครับผมอ่าฮะวิทนะครับแล้วก็ WIT นะครับ_ทูป TRWOPS สิงคโปร์นะครับครับผมครับผม ID LINE แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916351649ครับผมขอบคุณสถานที่ที่เรามาถ่ายทำกันวันนี้หน่อยอันนี้ก็คือที่อู่เลยใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดแบบอยากมาหาวิวิทอยากมาดูรถอยากมาล้างรถอ่ะว่าอยู่สุขุมวิท101/1ครับศรีนครินทร์42นะครับแล้วก็ฝากคาแคร์วัสกายด้วยครับเป็นของเดวิดครับผมครับผมก็คือที่ที่ถ่ายทำเนี่ยแหละครับครับผมก็อยากล้างรถเนียนๆนะครับก็มาที่นี่ได้ครับเชิญครับเชิญครับยินดีครับยินดีก็ต้องขอขอบคุณทางโอครับแล้วก็วิทมากนะครับครับผมมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับซุปอัพไทยแลนด์2018นะครับกำลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับ28-29 Qualify รัน1และรัน2วันที่30เป็นงานซุปเปอร์ไบค์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับ Battle Arena นะครับเป็นเรียกว่าเป็นงานแข่งรถที่มีกิจกรรมเอนเตอร์เทนอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงนะครับต้องมาดูต้องมาเล่นนะครับจากเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆนะครับซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็วันที่1ที่2คือวันชิงวันชิงจะชิงเป็นรุ่นไปนะครับรุ่นหนึ่งวิ่งวนนะครับรัน1รัน2ในวันเดียวนะฮะจะต่างจากควอลิฟายนะครับสมมุติว่าอยากเชียร์ซุปเปอร์ครับซุปเปอร์โฟก็มาวันที่มีซุปเปอร์โฟก็จะได้วิ่ง2รันแต่ว่าถ้าเกิดเชียร์ทีมนี้ต้องมา2วันนะฮะเพราะว่าซุปเปอร์แม็กกับซุปเปอร์โฟมันแยกกันนะ นะครับโอเคนะครับก็รบกวนเวลาท่านผู้ชมมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามดีกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับWelcome to Leo Presents ECU Shop Soup Up Thailand Records. Up next. Yeah, no time to waste. จะจับกดเธอให้มิดไหมจะจับกดเธอให้มิดไหมโอเคเย็บสุดให้ถึงเส้นชัย yeah yeah เย็บสุดให้มิดไหมก็ถึงเวลาลุยศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่หวั่นไม่หลบหนีจะปั่นล้อแม่งให้เปลี่ยนสีท้าชนประจันบานในงานซูปดับทะยานและเหยียบแซงทิ้งหายเหมือนกับผี
ถึงเส้นชัยแล้วจอดบดเคี้ยวคู่แข่งให้กรอบเหมือนกับบีขนมแครกเกอร์เจอกันได้ทุกรุ่นจะซุปเปอร์โฟร์ซุปเปอร์ซิกซ์โปรทรัคซุปเปอร์แม็กซ์หรือซุปเปอร์ดรักเซอร์แล้วร่วมรวยกับ XO Auto Sport represent วงการ Dragแถวเนี่ยมันถึงจะเก่งจะดังยังไงแต่ถ้ามึงปอดแหกก็ไม่มีใครมาสนมึงหรอกเว้ยจับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่เหยียบสุดเธอให้ถึงใจ yeah no time to waste let's do it จับกดเธอให้มิดใหม่จะจับกดเธอให้มิดใหม่เหยียบสุดให้ถึงเส้นใจ yeah เหยียบสุดให้มิดใหม่เหยียบสุดให้ถึงเส้นใจ yeah